ส่วนภูเก็ตนะคะตัวเลขเนี่ย200กว่า200กว่าทุกวันเลยนะคะใช่มีความเป็นห่วงกันคุณผู้ชมว่าเอ๊ะแล้วตกลงเนี่ยภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยยังเดินหน้าต่อไปได้ไหมนะคะวันนี้มีคำยืนยันจากทางท่านผู้ว่าแล้วบอกว่าเชื่อว่ายังเดินหน้าต่อไปได้และไม่เกิน2สัปดาห์เดี๋ยวตัวเลขจะลดลงตามลำดับนะคะคุณผู้ชมคะทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตนะคะก็คาดการณ์นะคะว่าในภูเก็ตเนี่ยยังคงพบเชื้อวันละกว่า200รายต่อเนื่องไปอีกประมาณสัก2สัปดาห์นะคะยอดวันที่7กันยายนนะคะก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยติดเชื้อ234รายมันมาจากการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าไงนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ระดมตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงต่างๆละมีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแล้วก็ถูกกักตัวอยู่ในสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้วก็ที่บ้านเนี่ยไม่ต่ำกว่า 3,000 คนในกลุ่มนี้จะติดเชื้อประมาณสัก 10-15% นะคะถ้าไม่มีคลัสเตอร์ใหญ่ใน2สัปดาห์นี้ตัวเลขจะลดลงนะท่านบอกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมครับเพราะว่าผู้ติดเชื้อกลุ่มก้อนใหญ่ที่พบมาก่อนหน้านี้เนี่ยตรวจคัดกรองเชิงรุกไปหมดละนะคะส่วนทางผู้ว่าท่านบอกว่าก็ยังมั่นใจในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่จะเดินหน้าไปต่อนะคะเริ่มจนถึงวันที่6กันยายนเนี่ยตั้งแต่เริ่มมานะคุณผู้ชมตั้งแต่1กรกฎาคมมาเนี่ยนะคะมีนักท่องเที่ยวเกือบ 30,000 คนละในจำนวนนี้ติดเชื้อเพียงแค่88คนถือว่าน้อยมากนะคะถ้าเทียบกับเงินหมุนเวียนในจังหวัดเนี่ยเกือบ 4,000 ล้านอ่ะนะคะมันก็ยังพอที่จะแบบนะวางแผนพยุงได้อยู่นะคุณผู้ชมคะส่วนยอดการจองห้องพักตอนนี้จองยาวถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วถ้าสถานการณ์เราคุมอยู่นะอย่างนี้ย่ายเนี่ยตัวเลขลดลงเนี่ยก็เชื่อว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนจังหวัดใกล้เคียงอย่างที่กระบี่นะคะคุณผู้ชมคะก็ยังพบผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งกว่า100รายนะคะผู้ป่วยรายใหม่100รายเนี่ยทางจังหวัดนะคะได้ออกประกาศสั่งปิดพื้นที่เสี่ยงชั่วคราวห้ามมีการเข้าออกของชุมชนใน2อำเภอแล้วนะคะก็คืออำเภอคลองท่อมกับอำเภอเหนือคลองแต่ว่ารายละเอียดของหมู่บ้านที่เขาปิดเนี่ยคนในพื้นที่ต้องลองไปประสานไปดูเอาเองเพราะว่ามันจะมีทั้งตลาดมีทั้งชุมชนด้วยนะคะคุณผู้ชมคะก็จะปิดยาวจนถึงวันที่17กันยายนลองตรวจสอบกันดูนะคะส่วนที่นครศรีธรรมราชนะคะที่ตลาดบางวังนะคะในเขตเทศบาลเมืองปากพนังนะคุณผู้ชมก็ประกาศปิดอย่างน้อย7วันเพราะว่าไปตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยสูงถึง265คนตรวจเชิงรุกไปแล้วอีกเป็นพันคนค่ะแล้วผู้ติดเชื้อเนี่ยตรวจเบื้องต้นด้วย ATK ก็พบอีก200กว่าคนนะคุณผู้ชมนะแต่ว่า200กว่าคนที่พบ ATK เนี่ยต้องรอยืนยันจาก RT-PCR อีกครั้งนึงตอนนี้เขามีการปิดตลาด100ปีตลาดวัดหูล่องรวมถึงปิดหมู่บ้านนะคะในตำบลแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังอีก2หมู่บ้านแล้วนะคะเพราะว่าพบผู้ติดเชื้อกว่า50คนนะคะตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่ต่างจังหวัดก็น่าห่วงพอสมควรนะคะ